ัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมนุษย์เกมเมอร์นะครับแล้วก็มาอยู่ในเกม Back Desert Online นะฮะซึ่งพาร์ทนี้นะครับผมได้ทำการสะสมเหรียญตราฝึกม้าสมราชวังเนี่ยครบ100อันแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปแลกแส้ม้ามาดีกว่านะไปแลกแส้ม้ามาไว้ใช้ดีกว่าก็เลยคิดได้ว่าเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยอัดให้ท่านผู้ชมชมสักหน่อยดีกว่านะครับว่าวิธีการแลกเนี่ยทำอย่างไรนะครับก็คือNPC ที่รับแลกเหรียญตราฝึกม้าเนี่ยจะมีอยู่2คนนะครับก็คือNPC ชื่อว่าแฮมไฮนะครับแล้วก็ NPC ชื่อว่าบริสแมนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรากดโดยตรงที่เหรียญเนี่ยแล้วกดคลิกขวาแล้วก็ยืนยันตำแหน่ง NPC ที่เหรียญเนี่ยเขาจะพาไปที่เราอยู่ใกล้ใครเขาจะล็อกไปคนนั้นนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่เอียงๆมาฝั่งเนี่ยเขาจะล็อกไปหาแฮมไฮตรงนี้นะครับซึ่งเขาอยู่นี้นะครับอยู่นี้อยู่ฟาร์มม้าเดินเขาโทนเทลโซนอะไรตรงเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่แถวๆนี้นะครับมันก็ใกล้เจ้าบิสแมนนะครับเขาก็จะล็อกเป้าไปที่ NPC บิสแมนนะครับโอเคหรือว่าถ้าเกิดใครเซิร์ชไปเสร็จปุ๊บแล้วมันไปไม่ตรงมันไม่ไปบิสแมนทันทีนะครับก็ง่ายๆครับกดตรงค้นหา NPC ตรงนี้ครับแล้วก็พิมพ์ไปครับพิมพ์บลอีสอเสือนะครับแล้วก็แมนบริสแมนกดค้นหาเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับกดคลิกไป1ครั้งแค่นี้ GPS เราก็จะล็อกไปที่ NPC บริสแมนแล้วนะครับซึ่งอยู่ที่คาร์บิออนนะครับคาร์บิออนตรงคอกม้าบนเนาะคาร์บิออนมันจะมีคอกม้า2ที่บนกับล่างนะให้ไปคอกม้าบนนะครับโอเคไปไปกันเถอะเดินทางระหว่างที่ม้าเรากำลังวิ่งไปนะครับเรามาเช็คในตลาดกันนะครับว่าเราจะแลกอะไรดีนะครับระหว่างชุดเสื้อเกราะมนุษย์นะครับกับแซ่ม้านะครับเราลองดูที่เลือกที่เกราะนะครับแล้วก็เลือกที่เฉพาะทางเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาหานี่ชุดฝึกสัตว์มนุษย์นะเราลองอ่านเทียบดูเนาะถ้าเกิดเป็นชุดฝึกสัตว์เนี่ยเขาจะบวกประสิทธิภาพความเร็วในการเคลื่อนไหว1นะครับก็คือวิ่งเร็วขึ้นนะครับวิ่งเร็วขึ้นดียังไงก็คือยิ่งวิ่งเร็วก็ยิ่งได้ค่าระยะทางมากยิ่งได้ค่าระยะทางมากก็ยิ่งได้ค่าประสบการณ์มากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุดฝึกสัตว์ชุดนักฝึกสัตว์ธรรมดาเนี่ยที่ผมมีอยู่เนี่ยมันจะบวกประสบการณ์การฝึกสัตว์นะบวกประสบการณ์ยานพาหนะบวกอัตราความสำเร็จในการจับม้านะครับบวกค่าประสบการณ์ทักษะพาหนะด้วยซึ่งผมยังเป็นแค่ขั้นละอ่อนอยู่นะผมยังต้องการค่าประสบการณ์อยู่เนาะยังไม่ได้ขึ้นเป็นระดับช่างเนาะตอนนี้ยังเป็นแค่เชี่ยวชาญ10นะครับอยากขึ้นช่างเนาะแล้วก็ราคาตลาดนะครับชุดฝึกสัตว์มโนนะครับอยู่ที่ประมาณ 126M นะครับ 126M แต่ตอนนี้ไม่มีขายนะถ้าเกิดจะเอาแบบธรรมดาเลยแบบไม่บวกเลยเนี่ยแล้วก็สั่งซื้อล่วงหน้าได้นะครับกลับกันนะครับเราลองมาดูที่แซ่ม้าดูนะครับนี่เครื่องมือชีวิตนะครับแล้วก็เลือกมาที่อุปกรณ์อื่นๆนะครับแล้วก็จะเจอนี่แซ่ม้ามโนราคา 186M นะครับราคาสูงกว่านะแล้วเรามาดูว่าดีกว่าที่เราใช้อยู่หรือเปล่าที่เราใช้อยู่ก็คือแซ่อิซาโร่นะครับที่มีขายใน NPC เนาะนะครับซื้อกับ NPC เลยนะครับก็บวกแค่ดูเปรียบเทียบกันเนี่ย2ฝั่งนี่ก็เห็นแล้วว่ามันต่างกันไม่ต้องอ่านให้ฟังหรอกเนาะมันดีกว่าแน่นอนครับเพราะงั้นผมจะเอาแซ่ม้ามาก่อนนะเพราะว่าเสื้อฝึกสัตว์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมคิดว่ามันยังใช้ได้นะครับโอเคฝอยจนวิ่งมาถึงเลยนะครับแล้วก็ทำการลงม้านะครับแล้วก็ตรวจเช็คว่าเราหยิบมาเรียบร้อยแล้ว100อันนะครับคุยเลยครับคุยกับเจ้าบิสแมนนะครับแล้วก็กดตรงแลกเปลี่ยนนะฮะนี่จะมีเมนูขึ้นมาให้แลกนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราสนใจก็คือล่างสุดเลยครับล่างสุดเลยครับนี่ครับชุดนักฝึกสัตว์มโนสนะครับใช้100แซ่ม้ามโนสนะครับใช้100นะครับเราจะเอาแซ่ม้านะเราจะเอาแซ่ม้าก่อนนะครับแล้วชุดนักฝึกสัตว์ค่อยเอาทีหลังนะครับถามว่าไม่บวกเลยกับตีบวกเนี่ยต่างกันไหมนะครับมันจะต่างตรงความเชี่ยวชาญในการฝึกสัตว์จะเพิ่มขึ้นเว้ยถ้าเกิดเราไปตีบวกอ่ะซึ่งถ้าเราไม่มีตังก็ไม่ต้องตีนะครับใช้เดิมๆไปก็ได้นะเพราะว่าเหมือนผมเนี่ยผมไม่มีตังผมก็ไม่ตีนะเล่นเกมมาตั้งนานแล้วผมยังไม่ถึง 1,000M เลยตอนนี้มีแบบแม็กสุดๆก็แบบ 700M แล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะไม่หมดสักทีโอเคกลับมาเรื่องของเรานะฮะตกลงว่าเราจะแลกแซ่ม้านะครับเราจะไม่เอาชุดนะเราจะแลกแซ่ม้านะครับแล้วก็กดแลกไปเลยครับตึงใช้เหรียญตึก100อันแลกแซ่ม้ามนุษย์ตกลงหรือไม่ยืนยันปึ๊บเรียบร้อยครับได้แซ่ม้ามนุษย์เรียบร้อยไหนดูซิวิ่งวิ่งวังวังเลยครับคลิกขวาใส่เลยครับโหสุดแจ่มสุดติ่งกระดิ่งแมวแค่นี้นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเวลม้าได้เร็วขึ้นแล้วนะครับนะฮะตอนนี้
จ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับจุดจอดเจ้าตัวนี้นะครับคือม้าเทียร์8ตัวแรกของผมนะที่เกิดจากการผสมเองนะไม่ได้เกิดจากการซื้อนะนะผมเคยซื้อมาแล้วตัวนึงนะครับเคยซื้อมาไว้แบบเอ้ยอยากมีม้าเทียร์8มาขับเล่นนะมันประมาณ200กว่าเอ็มก็ซื้อมาเล่นๆนะครับแล้วก็เวลจน30แล้วก็ผสมพันเรียบร้อยแล้วขายทิ้งไปเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นนี่คือตัวแรกที่ผสมจาก5นะครับ5บวก5เป็น6 5บวก5เป็น7เรา6บวก7เป็น8นะครับเป็นเทียร์8ตัวแรกที่ผมมีนะครับก็หวังลึกๆว่าจะทำจะเอาเขาไปทำเป็นม้าหัวทองนะครับแต่ก็ไม่รู้อ่ะ13เวลเราเพิ่งได้มาแค่7อันอยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่มีสกิลหัวทองติดมาเลยนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็โอเคไม่เป็นไรหรอกผมไม่มีทุนซื้อแฟร์ม้านะครับก็วิ่งธรรมดานี่แหละนะครับถ้างั้นผมก็คงต้องลากันไปก่อนนะเดี๋ยวผมไปเก็บเวลม้าต่อก่อนนะครับอยากได้ม้าหัวทองไวๆนะครับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะช่างมันนะฮะโอเคแล้วก็สำหรับคลิปต่อไปคอนเทนต์ต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรเป็นคลิปอะไรเป็นเกมอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะไว้พบกันพาร์ทหน้าคลิปหน้าเกมหน้าน้องโซอิมิขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า